แห่งบทท่าสดชื่นในเงินคุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานกลางไลฟ์คอนเสิร์ตแต่งบทท่าสดชื่นในเงินคุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานกลางไลฟ์คอนเสิร์ตฝ่ายหญิงตอบตกลงทันทีพร้อมเผยว่าดีใจมากขอบคุณทุกคนที่มาอวยพรให้อีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักๆของคู่รักหลังในเงินเจตรินสีสังแฟนหนุ่มของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานระหว่างการสตรีมไลฟ์สดคอนเสิร์ตมนรัก DM ซึ่งฝ่ายสาวก็ตอบตกลงทันทีเจนนี่เผยความรู้สึกหลังการเซอร์ไพรส์พร้อมโชว์ภาพแหวนแต่งงานว่าเจนแต่งงานกันนะตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณเนขอบคุณลิลลี่ขอบคุณครอบครัว DM ขอบคุณพี่บอลน้องนินน้องแอมและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อวยพรให้ทั้งตกใจทั้งดีใจร้องไห้หนักมากหลายคนเคยทักหนูว่าอย่ารีบแต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงหาเงินแต่สำหรับหนูตอนนี้หนูมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งต่อไปที่หนูต้องการคือครอบครัวที่น่ารักเพราะนั่นคืออีกความฝันของหนูที่ยังไม่สำเร็จแต่หนูยังรับงานคอนเสิร์ตยังรับงานทุกอย่างปกตินะคะทุกคนอย่าทิ้งหนูนะหนูยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมด้านหนุ่มในเงินกล่าวผ่านเฟซบุ๊กสั้นๆว่าผมไม่โสดแล้วนะโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างมากมาย ณวัฒน์เหน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพพูดไม่อายปากกินอาหารเสริมชาวเน็ตอึ้งใครกันวงการบันเทิงอเนื้อณวัฒน์เหน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพพูดไม่อายปากกินแต่อาหารเสริมชาวเน็ตอึ้งใครกันนะณวัฒน์เหน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพกลายเป็นประเด็นร้อนชะในโซเชียลเมื่อ31มกราคม64ณวัฒน์อิสระไกรศีลโพสต์ข้อความเหน็บแรงผ่านเฟซบุ๊กณวัฒน์อิสระไกรศีลเมื่อณวัฒน์อิสระกรีซิลด้วยข้อความเผยว่าทำที่สุดไปยกหน้าด้วยเครื่องถึงระดับเอาเทรายังพูดได้แบบไม่ไอว่าไม่เคยทำอะไรกินแต่อาหารเสริมเข้าวัดสร้างภาพทำพีอากันแล้วอย่าลืมรักษาศีล5บ้างก็ดีครับวงการบันเทิงอนะณวัฒน์ฟาดปมวันเกิดมะตูมหยุดเห็นแก่ตัวจี้เปิดกล้องวงจรปิดซัดโรงแรมผิดเต็มๆณวัฒน์เดือดบอกกลับเมนเทอร์ดังหลังบอกนางงามเดินหัวเราะเหมือนคนบ้าณวัฒน์ถามต้องเป็นคนตำตมระดับไหนถึงจะใช้คำว่าออทิสติกไปว่าคนอื่นได้เพียงประโยคยาว2บรรทัดก็มีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าหนักกันในโซเชียลกับการแสดงความคิดเห็นร่วมเผยว่าแต่เขาระดมทุนเข้าวัดได้เป็นล้านล้านเลยนะคะไม่ต้องมีศีลครบ5ข้อก็มีบารมีพอจะส่งผลบุญให้หน้ายกกระชับแหละค่ะแม้คำว่าวงการบันเทิงอะนะต้องนึกถึงเสียงปามมี่จะได้ฟีลลิ่งมากบอกสรรพคุณซะหมอความงานต้องอึ้งอันนี้จริงค่ะวันที่นางบอกกินอาหารเสริมแล้วยกใบหน้ายังคิดในใจก็นางไปทำพวกนี้มายังเคยเห็นรีวิวที่ทางคลินิกเอามาลงทางไอจีเลยค่ะใส่ชุดขาวเข้าวัดแต่จิตใจยังแยกไม่ออกอันไหนบุญอันไหนบาปถ้าจิตใจดีจริงไม่ต้องกินไม่ต้องทาหน้าตาก็จะผ่องไปเองนะจ๊ะฮาตุยอัดคลิปขอโทษจากหัวใจขำความฝันคนอยากไปหัวหินยันช่วงสั้นๆทำเข้าใจเจตนาผิดฮาตุยอัดคลิปขอโทษจากหัวใจขำความฝันคนอยากไปหัวหินก่อนตายยันคลิปในรายการเป็นแค่ช่วงสั้นๆทำเข้าใจเจตนาผิดขอให้ฟังทั้งคลิปจะเข้าใจกรณีดราม่าร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแชร์คลิปบางส่วนจากรายการท็อกเกอร์ทูไนท์โดยมีป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรรับหน้าที่พิธีกรและตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติ
พงษ์สุชาติเป็นแขกรับเชิญชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายไม่มีข้อแก้ตัวปอมแปมน้อมรับผิดขอโทษจากใจดราม่าปมเหยียดคนอยากไปหัวหินตอนหนึ่งของคลิปทั้งคู่พูดถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขียนมาบอกว่าก่อนตายอยากทำอะไรสักครั้งในชีวิตซึ่งคำตอบของเด็กคนนั้นคือก่อนตายอยากจะไปหัวหินโดยเมื่อพูดจบทั้งคู่ก็หัวเราะลั่นกลางรายการทั้งนี้วิตุ๋ยได้พูดว่าชีวิตของมึงอยู่ที่ไหนมึงเป็นใครก่อนตายอยากจะไปหัวหินสักครั้งในขณะที่พิธีกรดังพูดแทรกขึ้นมาว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอะจากนั้นตุ๋ยพูดต่อว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอการจะไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้ล่าสุดตุ๋ยหรืออาตุ๋ยได้ออกมาอัดคลิปขอโทษผ่านทางไอจีพร้อมเขียนข้อความระบุว่ากราบขอขมาจากหัวใจต่อเหตุการณ์ในวันนี้และขอชี้แจงที่มาของเรื่องราวค่ะอาไม่สบายใจอาเสียใจมากที่สุดค่ะที่เรื่องราวในคลิปรายการที่อาเล่าถึงเรื่องคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาชนะในหัวข้อ SMSที่อาเคยประทับใจในไหวพริบในการแต่งข้อความที่สั้นง่ายๆเอาชนะข้อความที่แต่งเข้ามาชิงรางวัลอย่างวิริศมาหราอีกมากมายหลายข้อความในคืนนั้นของรายการไปได้แบบพิมพ์น้อยชนะมากแบบนิ่มๆพลิกเกมเอารางวัลไปแบบชิวๆทำให้ประทับใจคุณผู้ฟังท่านนี้มากไม่มีข้อแก้ตัวปอมแปมน้อมรับผิดขอโทษจากใจดราม่าปมเหยียดคนอยากไปหัวหินชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายไม่ได้มีเจตนาหมิ่นฝันของใครเลยโดยสัจจริงค่ะเพราะอาเองมีแรงใจอดทนสู้ชีวิตทุกวันตั้งแต่เด็กเพราะมีความฝันพยุงใจมีฝันเป็นหลักชัยให้ทำสิ่งที่ไม่มีในเราตอนแรกเราจะมีในฝันและพยายามทำให้ฝันเป็นความจริงความฝันจริงเป็นสิ่งที่เลี้ยงใจเอามาทุกช่วงชีวิตมาถึงวันนี้สำหรับอาความฝันและการให้กำลังใจเชื่อในความฝันของการและกันเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นของทุกชีวิตค่ะแต่ในคลิปวิดีโอรายการนั้นเป็นเพียงช่วงสั้นๆที่ทำให้เข้าใจเจตนาผิดได้อาเข้าใจกับการที่หลายท่านตีความเช่นนั้นดูแล้วผิดหวังอากราบขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึกนะคะแต่หากได้ทราบถึงที่มาของข้อความนี้ดังในคลิปที่เอาได้เล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดอาหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเจตนาแท้จริงของอานะคะ เดือดอีกแจ๊สเมียจับได้ยังไม่เลิกแอบซื้อของแพงไม่หยุดจับโยนออกมาเลยพ่อจะล่อให้หนูชอบลูกสาวยังรู้ทันเจ้าพ่อสายชอบตัวจริงน้องแต่งไทยพูดกับพ่อทำแม่ถูกใจมากลั่นลูกฉลาดแจ๊สชวนชื่นหรือแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กช็อปไม่หยุดของแพงเมียถามเมื่อไหร่จะเลิกซื้อโดยแจงจงจิตภรรยาเริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วเผยคลิปสงสัยแจ๊สสามี 2-3 วันนี้ซื้อของหนักมากของมาส่งรัวๆจนเมียทนไม่ไหวสวยมากๆแจ๊สแจงซื้อคอนโดใหม่ติดทะเลหัวหินไม่ธรรมดาวิวสุดว้าวจงจิตภรรยาถ่ายคลิปกล่องรองเท้าแจ๊สสั่งซื้อมา2กล่องใหญ่ๆเปิดออกมาเป็นรองเท้าแบรนด์ดัง5คู่สวยๆทั้งนั้นแจงบอกว่าแต่ละคู่ไม่ได้ถูกโดยแจ๊สพยายามหลอกเล่อลูกสาวน้องแตงไทยคู่นี้ลูกต้องชอบเจอลูกสาวตอบกลับว่าไม่ใช่เลยพ่อจะล่อให้หนูชอบอ่ะแม่ถูกใจบอกลูกฉลาดตลกดังบอกซื้อ5คู่นี้พอแล้วจะซื้ออีกทีอาทิตย์หน้าเลยน้องแตงไทยลูกสาวถึงกับบอกพ่อถ้าพ่ออยากซื้อพ่อซื้อแค่คู่เดียวพอก่อนแม่ลูกจะไปนับรองเท้าที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ของแจ๊สตู้รองเท้าเรียงรายเต็มห้องนับได้ถึง118คู่ยังไม่นับที่บ้านใหญ่
ไม่นับคอนเวิร์สรุ่นลิมิเต็ดอีกเมียเดือดจับรองเท้าโยนออกมาจากกล่องหลายคู่เลยพร้อมทั้งถามซื้อทำไมหลายสีเหมือนกันทำไม่ซื้อเผื่อกูบ้างเมื่อไหร่จะเลิกซื้อของผัวถามบ้างว่าเมื่อไหร่จะเลิกประจานกูเดือดแค่ไหนไปดูกันเต็มเลย